ออกกำลังกายด้วยกันค่ะทำงานเคร่งเครียดมาทั้งวันก็ควรจะออกกำลังกายเพื่อเป็นการผ่อนคลายไม่จำเป็นต้องไปออกกำลังกายที่ไกลๆบ้านออกกำลังกายหน้าบ้านเราสบายๆไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ชุดกีฬาใส่กระโปรงก็ได้วันละประมาณ15นาทีเดินไปเรื่อยๆให้ร่างกายมันเบิร์นไปอย่างสม่ำเสมอคนเราเนี่ยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะสะสมความแข็งแรงนะคะถ้ากลับมาถึงบ้านแล้วเหนื่อยก็หยิบรองเท้าขึ้นมาออกกำลังกายเพราะว่าถ้าเหนื่อยแล้วไปนั่งไปนอนพักผ่อนดูทีวีแล้วก็ทานอาหารแล้วก็นอนสุดท้ายแล้วก็อ้วนเพราะว่ามื้อเย็นกินแล้วก็นอนร่างกายไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยจริงๆแล้วการออกกำลังกายเนี่ยก็เป็นการผ่อนคลายขจัดความเครียดที่เราทำมาแต่ละวันจากการทำงานจะรู้สึกว่าถ้าออกกำลังกายแล้วจะปลอดโปร่งหัวใจก็ได้เต้นแรงสูบฉีดโลหิตนี่ในซอยหน้าบ้านค่ะซอยหน้าบ้านครูออนเนี่ยหลังนี้เราก็เดินอย่างเงี้ยค่ะตอนเย็นเดินออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงบางวันก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะสบายสบายแดดร่มลมตกมีให้ดูนะคะซอยนี่ซอยของบ้านของบ้านของเราได้ยินเสียงหมาเห่าเสียงหมากับครูออนเนี่ยไม่ถูกกันเลยกลับเข้าซอยของเราเหมือนเดิมหยุดอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะร่างกายของเราต้องแข็งแรงสุขภาพจิตต้องสดใสออกกำลังกายออกกำลังใจมีคำพูดที่ว่าสุขภาพจิตสดใสจะส่งให้สุขภาพกายแข็งแรงเราควรบริหารกายแล้วก็บริหารใจด้วยให้ใจของเราแข็งแรงกายก็จะแข็งแรงคิดดีทำดีพูดดีนะคะพูดให้ดีหน้าตาเราก็จะเบิกบานร่างกายเราก็จะสดใสข้างในมันจะส่งถึงข้างนอกคนคิดดีพูดดีก็จะทำดีมันจะส่งผลกันบางคนพูดจาไม่ดีพูดกระแทกแดกดันประชดประชันอวดตนข่มท่านเหล่านี้ไม่ดีนะคะเราก็อย่าเอามาปฏิบัติจะทำให้เราไม่มีใครอยากคบหาจะส่งผลถึงการมีบุคลิกที่ไม่ดีเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไม่น่าศรัทธาคนก็ไม่อยากเข้าใกล้เราก็มาปลดปล่อยอากาศเย็นสบายค่ะใครที่มีโรคมีภัยประจำตัวอย่ามัวหมกมุ่นอยู่กับในบ้านนะคะออกมาสูดอากาศข้างนอกบริหารปอดอากาศเย็นสบายไม่จำเป็นมาเป็นตอนเช้าตอนเย็นก็ได้ค่ะตอนเย็นสบายๆเนี่ยแดดก็ไม่ร้อนพอครบประมาณสัก15นาทีในประมาณนี้ค่อยหยุดนะคะแล้วก็ไปผ่อนคลายยืดเหยียดค่ะเนี่ยก่อนเดินมาได้สักครู่ก็เริ่มที่จะมืดแล้วนะคะแสงอาทิตย์ก็หายไปแล้วแหละมืดแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่กันแล้วกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ